มาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนหน่อยครับท่านผู้ชมนะฮะณขณะนี้วันที่29ธันวาคมนะฮะ2564อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาเปิดเผยว่าจากการที่เอาเชื้อเนี่ยนะฮะของผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยนะไปถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยนะก็พบว่าเราเจอกับโควิดสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยณขณะนี้เนี่ยในประเทศไทยนะฮะ739คนแบ่งเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ย488แล้วก็เป็นการติดเชื้อโดยการสัมผัสภายในประเทศเนี่ย251คนช่วงบ่ายๆวันนี้กระทรวงสาธารณสุขเขาก็จะมีแถลงข่าวอีกรอบนึงนะฮะแต่ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็ถามนะกับอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาถามว่าอัตราการติดเชื้อโอมิครอนในขณะนี้เนี่ยในระดับจำนวนตัวเลขประมาณนี้มีความน่ากังวลอย่างไรบ้างเขาก็ตอบว่าหากเราเทียบอัตราด้วยการติดเชื้อรายใหม่เนี่ยฮะวันที่พบเนี่ยประมาณสัก 2,000 กว่ารายเนี่ยนะที่ส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังเป็นเดลต้านะกับการตรวจหาเชื้อโอมิครอนเนี่ยที่เราถอดรหัสจากผู้เดินทางเข้าประเทศทุกรายเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเจอโอมิครอนสูงนะเขาบอกอย่างนั้นนะฮะดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ออกมาเนี่ยอาจจะไม่แฟร์นะเพราะตัวเลขเนี่ยการตรวจมันก็ไม่เท่ากันและไม่ได้เป็นการตรวจทุกรายที่ติดเชื้อด้วยแต่สิ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือการที่ก้าวออกจากบ้านเนี่ยนะฮะการติดเชื้อจะพบว่าเป็นเดลต้าอยู่ซึ่งหลักการป้องกันโควิด-19 ทุกสายพันธุ์คือการสวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างและก็ล้างมือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและพิสูจน์แล้วว่าป้องกันได้อย่างดีอันนี้เป็นคำกล่าวของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ท่านผู้ชมนะฮะก็มาอัปเดตจำนวนตัวเลขสำหรับผู้ติดเชื้อโอมิครอนในขณะนี้739คนแบ่งเป็นมาจากต่างประเทศเนี่ย488แล้วก็ติดเชื้อภายในประเทศเนี่ย251คนแต่ถ้าเอาภาพโดยรวมเนี่ยนะเมื่อประมาณสักวันที่27เนี่ยเรารับทราบรับรู้ประมาณสัก514นะแต่ณวันนี้เนี่ย739คนท่านผู้ชมนะฮะเป็นตัวเลขเน้นๆอยู่ในขณะนี้ใครจะกลับบ้านใครจะไปฉลองปีใหม่อย่าลืมดูแลตัวเองอย่างเข้มข้นนะครับขอบคุณครับ